รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้คู่ซีติเนียนพาคุณผู้ชมนี่นะครับมันเนียนกันที่ชายทะเลโอ้โหบรรยากาศดีมากเพราะว่าช่วงซัมเมอร์แบบนี้นะฮะการที่ได้มาเที่ยวพักผ่อนนี่เพราะมาเที่ยวหัวหินเนี่ยนะมันสุดยอดอากาศมันดีมากๆขอบคุณพี่ลิงมากเลยค่ะวันนี้พี่สามพาพี่มาเที่ยวทะเลพี่ไม่ได้ทำเพื่อพิมหรอกจ้ะเฮ้ยทำเพื่อแขกรับเชิญพิเศษของพี่เขาชอบกีฬาทางน้ำมากๆอันที่สำคัญเนี่ยละครเรื่องล่าสุดของเขาเนี่ยคือดูป่ะเขาไหลมาจากทะเลไหลมาจากแม่น้ำเลยเป็นพญานาครู้แล้วพี่ทำทั้งหมดทำเพื่อแขกรับเชิญคนสวยของเราถูกต้องว่าคนสวยเนี่ยเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่สวยอันดับต้นๆของประเทศไทยรีเสิร์ฟเพื่อเขาคนเดียวเท่านั้นไปด้วยไหมให้แปะไปได้นิดนึงโอ้โหแปะไปได้นิดนึงไม่ได้พี่ลีไปไหนพี่ไปด้วย สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ขี่ม้าบ่อยป่ะครับช่วงนี้พี่บ่อยจะไม่เตะทีใช่ไหมไม่กัดวันนี้ขอเชิญลิต้ามาให้พี่ตีเนียนได้ไหมจ๊ะได้เลยกินคนสวยๆนี่มานานแล้วพี่ลีเขาแบบว่าเตรียมทุกอย่างสำหรับลิต้าเป็นพิเศษมากวันนี้โดยเฉพาะเลยค่ะสุภาพบุรุษรับจ้าไงลงได้ไหมลงอุ้ยขอบคุณนะครับมาแล้วเก่งมากตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราพาลิต้าเข้าไปวิลล่าส่วนตัวที่เราเตรียมไว้ให้ดีไหมได้แล้วเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันข้างในเพราะว่าที่นี่เนี่ยรีเสิร์ฟสำหรับลิต้าคนเดียวมีหลายเรื่องอยากรู้มากเลยอ่ะนี่เป็นไงรีเสิร์ฟสำหรับลิต้าคนเดียวเท่านั้นแล้วทีมอ่ะไฮโซค่ะให้เข้าไปด้วยก็ได้เนี่ยเหรอให้อยู่แป๊บเดียวนะหมายความว่าไงไอ้ด้าลิต้าอยู่ไหนทีมอยู่นั่นโอเควันนี้เนี่ยเรารีเสิร์ฟวิลล่าส่วนตัวไว้ริมทะเลพร้อมมากพร้อมมากครบความสุดหรูสุดพิเศษไหนดูซิวันนี้พี่ลิดูป๋ามากป๋าว่าอยากดูป๋าสำหรับลิต้าเลยนะเนี่ยป๋าลิฮ่าโหนั่งคุยทะเลอ่ะมีความสุขอยากรู้จักตัวตนของลิต้าคือในภาพในผลงานต่างๆที่เราเห็นเนี่ยสวยเป็นเจ้าหญิงหวานอะไรอย่างเงี้ยเราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วลิต้าเป็นคนหวานๆแบบนั้นไหมคะไม่ได้เจ้าหญิงไม่ได้หวานเลยแบบนั้นเลยนะจริงๆแล้วแบบค่อนข้างจะติดดินแล้วก็เซอร์ด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าติต้าเป็นคนลุยๆมากเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เคยรู้จักเขาชอบไปดำน้ำอะไรเงี้ยผู้หญิงต้องลุยดำน้ำทุกอย่างเลยตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วผมว่าชอบอาร์ตศิลปะชอบแบบแฟชั่นดีไซน์ถึงขั้นแบบไปเรียนที่พาสันนิวยอร์กก็คือเป็นแฟชั่นดีไซน์สคูลเลยค่ะก็ไปเรียนอยู่6เดือนมีช่วงตอนกลางคืนก็ไปเรียนแอคติ้งด้วยแบบเอาว่าไม่แต่ว่าก่อนหน้านี้คือเราก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านอาร์ตพวกนี้เลยป่ะเป็นอยู่แล้วแต่ว่าชอบเป็นอยู่แล้วเหมือนไม่ต้องคืออย่างการวาดรูปเหมือนเราแบบได้เป็นเองโดยที่แบบไม่ต้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เกิดมาก็ชอบวาดรูปสวรรค์ใช่วาดรูปอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องแฟชั่นดีไซน์มันเป็นสิ่งที่เราชอบมากๆแล้วเราก็เคยออกแบบแล้วแต่เหมือนเราอยากจะเรียนรู้ให้มันลึกซึ้งมากขึ้นอะไรเงี้ยถึงประวัติศาสตร์ของมันมีกี่แบบจริงๆมันลึกซึ้งมากเลยอยากรู้ให้ลึกไปเลยว่าประวัติศาสตร์ช่วงไหนแต่งตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยพัฒน์ไหนมาจากไหนให้6เดือนได้อะไรกลับมาบ้างอ่ะให้แรงบันดาลใจเรามากเพราะว่าคนที่นั่นเนี่ยที่ไปเรียนนะคะเขาแบบมีความฝันจริงๆเขาตั้งใจจริงๆแล้วเขามีโกของเขาชัดเจนเขามีเป้าหมายเขาชัดเจนเขาไม่แบบลอยไปวันๆสวยหวานแล้วชอบทำกิจกรรมแบบลุยๆแล้วอีกอย่างนึงที่ขัดแย้งพี่นี่ชอบเข้าวัดไปวิปัสสนาสมาธิอย่างงี้เหรอใช่ไปนั่งสมาธิเลยแบบวันไปกี่วันคะไปแบบประมาณ2วัน3วันถ้ามีเวลาแต่จริงๆลิต้าก็ไม่ได้เคร่งขนาดนั้นนะคะแต่ว่าลิต้ารู้สึกว่าบางครั้งอ่ะเราไปนั่งสมาธิหรืออะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราสงบแล้วเราก็รู้สึกดีอะค่ะออกมาแล้วมันสบายใจอะค่ะยินดีกลับมามีเหมือนมีชัดการชัดแบบแล้วมันก็สบายใจอีกวิธีนึงอะค่ะนอกจากไปทะเลแล้วก็มีหลายรูปแบบดูเป็นคนแบบว่าทำอะไรขัดแย้งกับคือเขาแบบเป็นคนมีแอคทิวิตี้ไงไฮเปอร์บ้านี่ต้าไฮเปอร์ไฮเปอร์มากอยู่เฉยๆได้ไหมวันนึงอยู่บ้านนิ่งๆงวนได้ไหมโหยจะงวนหงิดมากไม่ชอบอยู่บ้านคือชอบอยู่บ้านนะคืออยู่บ้านเนี่ยมีความสุขมาก
แต่ว่าต้องมีอะไรทำในบ้านอ่ะหรือว่าทำสวนบ้างทำครัวรู้ว่ามีเพื่อนมาหาเป็นคนที่แบบชอบมีเพื่อนชอบอยู่ใกล้คนแล้วเขาบอกอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือพวกจิตวิทยาหลอนๆไซไฟอะไรอย่างงี้เปล่าชอบอ่านจิตวิทยาจิตวิทยาหน่อยอะไรจิตวิทยาจิตวิญญาณนั่นน่ะเป็นคนกลัวผีมากจิตวิทยาหมายถึงว่าจิตวิทยาอ่านด้วยคนคนนี้เป็นยังไงอย่างเช่นหนังสือที่ดังที่สุดก็แบบ The Secret เกี่ยวกับตัวเราเองเกี่ยวกับมันสมองของเราบลิงอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าบอกว่าคนเราเนี่ยบลิงแรกก็คือความรู้สึกแรกนั่นแหละคือความรู้สึกที่ถูกต้องที่สุดแล้วสำหรับคนแบบแรกเวลาที่คุณไปเจอใครคุณรู้สึกแวบแรกนี่คุณรู้สึกเอ้ยคนนี้ใช่ใช่เลยอย่างเงี้ยแวบแรกที่เรารู้สึกกับเขายังไงนั่นแหละความรู้สึกที่ถูกต้องที่สุดแล้วจากหนังสือนะคะอะไรที่มันมากกว่านั้นมันจะเป็นการปรุงแต่งค่ะนี่คือจากหนังสือแล้วแวบแรกที่เจอคุณขันปิ้งมันรู้สึกยังไงแบบโอ้ยจริงๆแวบแรกเราเป็นเพื่อนกันนะเพื่อนมากันมาก่อนเราไม่เคยคือไม่เคยคิดจะคบกับคนคนนี้เลยจริงๆคือไม่คิดเลยแต่ว่ามันต้องเริ่มจากการพัฒนาเนาะใช่ไหมมันเป็นเพื่อนจริงๆอะค่ะแล้วก็เหมือนหลังๆเอ๊ะทำไมเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยไม่คุยกันรู้เรื่องมากขึ้นแล้วทำไมเราคุยกันแล้วมันเหมือนเรามีความคิดคล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วริต้ากับขันเนี่ยใช้เวลามากเลยค่ะว่าจะค่อยๆมาสนิทกันเพราะว่าเหมือนมาจากเพื่อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารู้จักเราอย่างที่เป็นเราแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้จักเขาแล้วถึงได้คบกันได้นานได้ยืนโอ้โหเอาละเดี๋ยวตอนนี้เราเริ่มคุยกันสนุกแล้วแต่เดี๋ยวไปมันเริ่มมืดแล้วอ่ะพี่ว่าเราไปอาบน้ำเบ่งช่วงเวลาพี่หิวข้าวแล้วเนี่ยนี่พี่เตรียมเชฟมา1คนจากไหนคะอย่างหล่อด้วยนี่เข้ามาหาหล่อหรือเปล่านะชื่อเชฟทีเขาเป็นแบบคนทำเคทเทอริงที่อร่อยมากเดี๋ยวเขาจะมาทำอาหารให้ริต้าทานเปลี่ยนช่วงเวลาช่วยกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปดินเนอร์เลยโอเคค่ะเรียกน้ำย่อยด้วยการพูดคุยกันเล็กน้อยรับรองว่าพิเศษกว่าใครแน่นอนคุณขันก็พาไปกินต้องดินเนอร์อะไรแบบนี้บ้างไหมสวีทสวีทบ้างไหมคะเขาเป็นคนสวีทไหมเวลาอยู่ด้วยกันก็ไปเที่ยวไปอะไรกันรับกันรับกันโยโย่เออรับโยรับได้ไหมรับได้บ้างเหรอสบายมากจริงเหรอตีเนียนกันแบบ exclusive ทุกอย่างในวันนี้พิเศษที่สุดไม่เว้นแม้แต่อาหารค่ำคืนนี้แต่จะเป็นเมนูอะไรพิเศษขนาดไหนช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงคู่สีตีเนียนคู่สีตีเนียนบรรยากาศดินเนอร์ที่เรารีเสิร์ฟสำหรับริต้าคนเดียวเท่านั้นจ้ะว้าวอ๋อให้พิมพ์ด้วยก็ได้อะลืมตลอดทุกนี้เราพูดคุยกันก่อนโอเคโอเคแล้วปกติคุณขันก็พาไปกินนุ่งดินเนอร์อะไรแบบนี้บ้างไหมสวีทสวีทบ้างไหมคะเขาเป็นคนสวีทไหมใช้ได้นะใช้ได้เหรอดูแบบเขามีความโรแมนติกของเขาเลยเขาจะคิดแผนการไปด้วยจริงมาเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยเหรอมีเซอร์ไพรส์บ่อยไหมคะบ่อยไหมเช่นยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยในที่ประทับใจแบบสุดๆเลยคือเหมือนวันนั้นเรากลับจากกองถ่ายละครเป็นวันลอยกระทงเราก็ไม่ได้ลอยแล้วล่ะปีนี้พลาดแล้วเสร็จก็สี่ทุ่มละเราก็กลับมาบ้านเขาก็เตรียมกระทงไว้บ้านลิต้ามีสระว่ายน้ำเขาก็มีพุมีไอ้กระเทียมที่ปลามีพุจุดมีแล้วก็ไอ้เราเอาไฟเย็นมาทำเป็นรูปหัวใจแล้วลอยกระทงโรแมนติกมากโอ้ยสวัสดีนี่คือเชฟทีครับสวัสดีครับเชฟทีขอวางก่อนได้ไหมได้ค่ะนี่คือเชฟทีที่เราสั่งตรงมาจากกรุงเทพเชฟเตรียมเพื่อเราเพื่อลิต้าชื่อดังเลยบอกว่าอาหารอร่อยมากไม่เชฟทีนี่อะไรฮะอันนี้อะไรฮะเมนูอะไรอันนี้เป็นเซียสแกลอบสลัดครับเซียสแกลอบสลัดเอาใจลิต้าเลยนะเดี๋ยวมีอีกใช่ไหมคะมีของตัวแล้วผมไว้ก่อนว่าเป็นไรเอาคุณรีบไปเตรียมอันที่สองมาเดี๋ยวผมจะคุยกันก่อนไปพูดคุยกันไปก็ถือว่ามีเซอร์ไพรส์เขาจะมีอะไรแบบนี้แบบที่เราไม่คาดคิดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเลยค่ะน่ารักมากๆนะวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบส่งดอกไม้มาให้ที่กองบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีอะไรที่เราแบบก่อนหน้านี้คุณเคยไปสัมภาษณ์บูดี้ว่าคุณขันเนี่ยคือคนที่พิเศษที่สุดตอนนี้มันพัฒนาจากคำว่าพิเศษที่สุดไหมยังก็ยังพิเศษที่สุดอยู่แล้วก็เป็นความพิเศษที่สุดอยู่ไม่ได้มีแบบสถานะเป็นแบบอะไรใช้คำว่าแฟนนี่คือถ้าสมมติคนบอกว่าเราเป็นแฟนกันนี้เรียกได้ยังมันก็ได้นะแล้วมันก็คือเป็นคำที่สังคมเขาให้คำนิยามกันเอาว่าเราจะบอกยังไงก็อย่างนั้นแล้วแหละโอเคกินหน่อยเขินจริงๆนี่เพราะว่าพี่ขันนี่เขาดูเหมือนไม่น่าจะเป็นคนแบบ
ใส่อกใส่ใจอะไรอ่ะแล้วลิต้าเคยทำอะไรให้พี่หันประทับใจบ้างคะอะไรอ่ะไม่กล้าบอกบอกมาหนูนะไม่มีใครฟังหรอกเราฟังรู้หรอกเรารู้กัน3คนนี่แหละสมมติว่าวาเลนไทน์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็แบบโรยกลีบกุหลาบมาตามทางแล้วก็เขียนแล้วก็เดินตามรูปหัวใจแล้วก็แบบโรแมนติกอ่ะมีป้ายเขียนให้ตามทางมาอะไรอย่างเงี้ยเดินๆไปก็มีตานั่งหัวโบไว้แต่ตามทางแบบไปที่ตู้เย็นคือไปแบบให้เขาหาไปเลยแล้วเขาชอบไหมเขาชอบไหมเขาก็ต้องชอบไปเนอะเขาก็ต้องชอบแต่เราเป็นคนชอบทำอะไรที่ทำให้คุณสองคนรู้สึกว่าเออเรารู้สึกว่าเราเหมาะที่จะคบกันแต่ว่าความคิดมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะมุมมองความคิดทัศนคติวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันเหมือนเราเข้าใจกันเราจูนกันหมายความว่าเขาเป็นแบบเหมือนวัฒนธรรมแบบฝรั่งบ้างไทยบ้างอะไรเงี้ยเหรออะไรเงี้ยค่ะคือมีความคิดเป็นฝรั่งมีความคิดเป็นไทยด้วยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้กิจกรรมที่ทำร่วมกันหมายถึงว่าเวลาอยู่ด้วยกันก็ไปเที่ยวไปอะไรกันแลบกันแลบกันโยโยเออโยรับได้ไหมรับได้บ้างเหรอสบายมากจริงเหรอจริงเหรอไม่เชื่อโอ้โมล่ะลิต้าเนี่ยมันแรปไหนขอสักคนมีป่ะเขามีให้เป็นเฟชชิ่งอะไรมีป่ะก็อยากอยู่เหมือนกันค่ะเออเหรอสักคนสักคนเอาไปลองไปเลยเพลงเขาก็ได้เป็นเซอร์ไพรส์แต่ว่าจะมีเหรอมันมีอยู่แล้วก็อยากจะมีเหมือนกันอยากจะแรปบ้างอะไรบ้างเชฟมาแล้วเชฟทีครับอันที่สองต่อด้วยอะไรฮะวันนี้พิเศษสำหรับน้องลิต้ารีเสิร์ฟมาเลยสปาเกตตี้โอริโอ้ครับมีดโอริโอ้ครับมีดอาจารย์บนออกโอเคครับอันนี้คืออะไรฮะชีสอะไรฮะชีสจะเอามาขูดให้เหรอคะใช่ค่ะเผื่อใครชอบเยอะน่ากินที่สุดนี่มาเลยไหมได้ค่ะให้แขกรับเชิญคนสวยของเราก่อนเอาเยอะเอาน้อยครับบอกไปเลยปานกลางปานกลางพอแล้วบอกโอเคพอค่ะโอเคสวยงามมากของผมโอเคพอครับขุดไปเรื่อยๆจนเหนื่อยอะค่ะให้หมดก้อนเลยให้หมดก้อนเลยทั้งหมดนั้นน่ะของพิมได้เลยโอเคคุณพิมไม่ปกติเชฟทีนี่คือเราก็รับไปทำที่บ้านให้อย่างนี้เหมือนกันปกติเราทำแคเทอริงทำหล่อมาถึงบ้านเลยมาถึงบ้านใช่ครับหมายถึงว่าถ้าผมอยากจะจัดงานเลี้ยงที่บ้านคุณก็มาเซตดินเนอร์แบบนี้ให้ผมได้ส่วนตัวเขาบอกว่าสามารถทำไปสอนเราไปก็ได้นะคือทำด้วยกันเราได้เรียนไปด้วยก็เหมือนได้เรียนรู้การทำอาหารไปด้วยเดี๋ยวเราขอไปทำเมนูที่ถามก่อนโอเคเดี๋ยวมาคุยกันต่อได้เลยครับเชฟทีชิมสปาเกตตี้เลยนะพูดถึงเรื่องงานของลิต้าบ้างดีกว่าค่ะได้ค่ะเรื่องงานตอนนี้คือเราเน้นไปในเรื่องไหนฮะการเล่นละครอย่างเดียวคือตอนนี้ก็งานหลักคือเล่นละครเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเราอิ่มตัวกับตรงนั้นมากแล้วจริงเหรอถ่ายแบบก็จริงๆทำไมอ่ะมันพอแล้วแบบแฟชั่นโชว์ถ่ายแบบเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยรับละเรารู้สึกว่าเราอิ่มตัวละเราก็อยากที่จะมาลองทางด้านละครให้ดีขึ้นก็คือเหมือนว่าเราจะพัฒนาในเรื่องของการแสดงของเราเรื่อง acting เราไม่ว่าจะเป็นหนังละครละครเวทีอะไรพวกนี้รับหมดรับหมดแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาฝีมือตรงนั้นแล้วก็ทางด้านนางแบบเดินแบบถ่ายแบบเนี่ยเราอิ่มตัวแล้วเราถ่ายหมดทำมาหมดแล้วทำมาทุกอย่างแล้วมีบทไหนที่ลิต้ารู้สึกว่าบทนี้อยากเล่นท้าทายจริงๆอยากลองเล่นทุกบทนะคือถ้าเกิดเขาแบบร้ายไหมร้ายได้ไหมร้ายก็ได้อะไรก็ได้เสียงไม่ได้เสียงหวานเสียงต้องดุเราดิไม่เอาไม่เอาคนน่ารักมาเดี๋ยวรออีกเมนูนึงเออมาเห็นไหมอันนี้อะไรครับเชฟทีเป็นกริลไทเกอร์พรอนโอ้โหเลมอนบัตเตอร์ซอสเลมอนบัตเตอร์ซอสนะแล้วนอกสถานที่แบบหัวหินนี่ก็มาใช่ไหมฮะก็ถ้ารักกันก็มาครับคือคุณมีทีมงานพร้อมที่จะจัดเคเทอริ่ง100คน200คนก็ได้อ๋อเดี๋ยวทำไป650คนโอ้โหสองคนทำได้ไหมสองคนก็ทำครับคนเดียวก็รับครับคนเดียวก็รับก็บิลลี่แบบอยากทานที่บ้านเออแล้วพี่นั่งกินข้าวสองคนกับทีนั่งซูชิสองคนโอเคแล้วจะติดต่อทีได้ที่ไหนอย่างนี้ก็อีเมลผมครับ ba_underscore ธีรพัฒน์TSWERAPON Black Apron ค่ะใช่ไหมทีมงานถึงที่เลยถึงที่วันนี้ขอบคุณทีมากมากครับขอบคุณมากเลยนะคะอร่อยมากมากเยี่ยมนอกเหนือจากดินเนอร์อร่อยๆแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับที่จะพาลิต้าเนี่ยนะไปงานไปดูคอนเสิร์ตเขาบอกว่าเป็นงานที่เขาจัดทุกปี Muse on the Beach
ปกติไปเนี่ยคนมันจะเยอะแยะมากแน่นเบียดไม่ไหวไม่ไหวแต่วันนี้สำหรับลิต้าเรารีเซิร์ฟที่ข้างหน้าไว้ว้าวนั่งดูกันใกล้ๆนะนะพร้อมแล้วเดี๋ยวมีรถไปถึงมีที่นั่งเลยมีที่นั่งก่อนไปเราก็มีรถสปอร์ตสุดหรูรีเซิร์ฟลิต้ามารับด้วยนะฮะกินได้ไหมกินก่อนกินตีเนียนวันนี้เป็นอะไรที่เอ็กซ์คลูซีฟมากค่ะดินเนอร์ภายใต้แสงเทียนบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกช่วงหน้าห้ามพลาดรับรองว่าเอ็กซ์คลูซีฟกว่านี้อีกล่ะค่ะสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิง AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะคู่สีตีเนียนคู่สีตีเนียนพรำ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 เป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้โหคันนี้เนี่ยผมรีเซิร์ฟให้กับคุณซื้อมาเลยเหรอคะลิต้าคนเดียวนะนี่คุณจัดมาเพื่อคุณลิต้าคนเดียวเลยเหรอจัดมาให้ลิต้าเลยฮะเฮ้ยแต่ทำไมเราต้องแต่งตัวกันแบบเหมือนนี่เราอยู่ริมทะเลนะอ้าววันนี้ธีมของงานเขาเป็นธีมแบบเหมืองทองคำเหมือนเราจะไปเป็นแบบขุดทองขุดทองกุลเกอร์เอ้ยเป็นแบบย้อนยุคหน่อยคอนเสิร์ตฟังเพลงคอนเสิร์ตไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปไปเดี๋ยวนี่รีเซิร์ฟก็ใช่ไงรีเซิร์ฟไงเรา3คนรีเซิร์ฟให้กับลิต้าเขาแล้วคุณจะนั่งยังไงไม่มันมี2ที่นั่งอ่ะมีด็อกซีอยู่ที่นึงคุณจะนั่งป่ะล่ะเดี๋ยวสิฮะแล้วไม่เอาน้องไปด้วยเหรอน้องก็น้องนั่งข้างหลังได้ไงนั่งเป็นแบบข้างหลังเล็กๆได้นั่งไม่พอถ้าน้องนั่งไม่พอน้องก็หารถไปเองแล้วกันเฮ้ยลิต้าเอาไม่ได้ไปด้วยกันหรอมานั่งด้วยกันเข้าไปเข้าไปมานั่งที่นั่งตัวใหญ่เนี่ยดอกฟีดอกฟีโอ้ท้าโอ้นั่งดีๆดิเดี๋ยวผมพังเอาถือป้ายไว้ไปไปครับไปโอ้โหอะไรจะพิเศษขนาดนั้นขนาดรถที่เตรียมมารับยังจัดพิเศษสำหรับลิต้าเพียงคนเดียวเท่านั้นด้วยเฮ้ยไม่ลงเฮ้ยอยู่นี่อีกคนนึงช่วยด้วยเอาลืมแล้วบายอยู่นี่นะลงเลยอยู่นี่แหละเดี๋ยวโหยโพลิเอาเชิญครับเชิญปะโคโอ้ยให้นั่งด็อกซีแล้วยังลืมอีกคุณผู้ชมมางานวันนี้เคยมาหรือเปล่านี่ไงแต่งตัวมาเต็มแล้วเราพร้อมขุดทองแล้วนะไปขุดทองขุดทองว่ะขุดทองนี่นี่ไงนี่คืออะไรอ่ะทองขุดทองเฮ้ยโกดิเกอร์ขุดทองเฮ้ยกินไม่ได้กินไม่ได้เขาบอกว่าถ้าทองจริงมันต้องทำไมนักกัดอันถูฟันถูดูดิไม่ได้เดี๋ยวฟันเหลืองไม่ได้เอ้ยนี่คืองาน amusement ค่ะ by muse เราก็เข้าไปดูบรรยากาศข้างในเข้าไปดูบรรยากาศดีกว่าเต็มที่แล้วเขาบอกว่ามีคอนเสิร์ตที่บุรินทร์ข้างใน Let's quiz animal ค่ะพิเศษที่คู่ซีอย่างเราเตรียมไว้ให้กับสาวคนพิเศษอย่างเซียริต้าก็คือการพาเธอมาร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตสุดพิเศษริมชายหาดหัวหินยามค่ำคืนแบบนี้แหละค่ะเป็นยังไงพี่VIP มองเห็นเวทีอย่างใกล้ชิดคือลงไปเบียดข้างล่างไม่ไหวแล้วไงไม่ไหวแต่เขามีจัดที่ VIP ให้กับเรารีเซิร์ฟกับเราลิต้านะฮะเพราะพี่บอกเขาว่าลิต้าจะมาเขาบอกว่าเดี๋ยวมีที่รีเซิร์ฟให้ว้าวปกติไงคนนี้รู้สึกไงบ้างมาเที่ยวกับเรา2คนวันนี้รู้สึกแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากที่ไปเนี่ยรีเซิร์ฟให้ทั้งหมดนะแต่ลิต้าคนเดียวใช่ก็รู้สึกเป็นพิเศษเป็นประสบการณ์พิเศษประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็ตั้งแต่ไปเห็นที่บ้านแล้วรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายมากแล้วก็อาหารอร่อยมากบรรยากาศก็ดีมากแล้วก็ได้มาดูพี่ผู้ลินอีกโอ้โหรู้สึกวันนี้พิเศษมากนี่ควิสแอนิเมลกำลังจะขึ้นด้วยกำลังจะขึ้นนะแขกรับเชิญของพี่ผู้ลินวันนี้นะคะต้องบอกว่านอกจากลิต้าจะสนุกแล้วเราสองคนก็สนุกด้วยนะใช่ปล่อยแกดีมากเลยได้ออกนอกสถานที่ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณลิต้านะครับที่เป็นแขกรับเชิญพิเศษให้กับเรานะได้มาตีเนียนกันแบบนอกสถานที่เชิญมาสนุกด้วยกันอีกแน่นอนคราวหน้าที่มาคู่เลยโอ้ยชวนพี่ขันมาด้วยแล้วพี่ต้องยอมสนุกมากวันนี้นะคะ
ะขอบคุณมากจริงขอบคุณมากส่วนอาทิตย์หน้านะคะคุณผู้ชมเราจะไปตีนีนกับใครที่ติดตามชมได้วันนี้ลิต้ามีของขวัญมาแจกด้วยนะใช่เป็นอะไรนะเป็นเสื้อยืดค่ะก็เป็นเสื้อยืดสุดพิเศษนะคะที่ลิต้าดีไซน์ขึ้นมาเองนะคะก็ต้องมีให้ดูค่ะโอ้โหไม่ได้พกมาได้ถ้าเผื่อใครที่อยากจะได้ของขวัญพิเศษนะฮะเป็นเสื้อยืดที่ลิต้าดีไซน์เนี่ยนะครับก็เข้าไปเล่นเกมกับเราใน Facebook ได้แฟนเพจของเราเข้าไปตอบคำถามรับรองว่าคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีครับเอาละครับสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาดูต่อชิลชิลคู่ซีตีเนียนสัปดาห์หน้าโกอินเตอร์กันเลยค่ะแอบตามไปเนียนกับคู่รักสุดตะภูริแอนที่แอบพากันมาฉลองสงกรานต์ถึงหลวงพระบางหรือว่าแอบพากันมาฮันนีมูนละเนี่ยสวีทวีทวิวขนาดน้ำตาลเรียกพี่อย่างนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วล่ะค่ะสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงการบินไทยมองอนาคตไปถึงแบบวันนั้นหรือยังคะยังไม่มีจริงๆนะไม่ได้รอเล่นเหมือนคนรอบข้างพิมพ์แบบก็ค่อยๆไปเราเพิ่งพิมพ์มาไม่เห็นคู่สีตีเนียน